ปาสคัลเปเรสขึ้นสู่เวทีก่อนทางมุมน้ำเงินปาสคัลเปเรสขึ้นเวทีก่อนทางด้านเงินและโผล่กระโดดข้ามเชือกขึ้นมาทางด้านมุมแดงการแนะนำตัวบนเวทีในยุคนั้นทำเหมือนกับของฝรั่งในยุคนี้ไม่มีผิดเพี้ยนโปรดสังเกตให้ดีนะครับแนะนำปาสคัลเปเรสแนะนำนัทฟลายเชอร์ครับเจ้าของสถาบันมวยโลกเดอะริงหลังจากท่านเล็กน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จพระราชดำเนินไปถึงสนามมวยเวทการชกในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรด้วยศึกประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยเริ่มแล้วครับยกที่1กางเกงสีขาวครับปาสคัลเปเรสยักษ์แคระจากอาร์เจนตินาของแชมป์โลกมาแล้ว5ปีกับ8เดือนเป็นแชมป์โลกที่ยาวนานมากชกมา55ครั้งไฟนี้เป็น56โหนกิ่งเพชรนั้นชกมา22ครั้งไฟนี้เป็นไฟที่23โหนนั้นสูงกว่าเกือบ1คืบครับโหนเป็นนักชกปลายไว้ที่รูปร่างสวยงามมากสูง167เซนติเมตรแต่ว่าปาสคัลเปเรสนั้นได้ส่วนหนานี่เป็นยกที่1ท่านผู้ชมโปรดสังเกตนะครับว่าลีลาการจดมวยการกาดมวยฟุตเวิร์คของโผนั้นงดงามอย่างยิ่งไม่ใครแชมป์เป็นโลกทำอะไรได้หมัดอัปคัตระยะประชิดนั้นดุดันร้ายกาจมากหมัดแยบซ้ายนั้นคงไม่ต้องพูดถึงครับนั่นคือหมัดที่ขึ้นชื่อราชาของโผนนี่เป็นยกที่1บุคลิกมวยหน้าตารูปร่างนี่สวยงามจริงๆครับปาสคัลเปเรสนั้นเป็นมวยพันดุแล้วก็เข้ามวยน่ากลัวมากไม่แน่จริงนี่ไม่ครองแชมป์โลกยาวนานถึง5ปี6เดือนดูอัปคัตขวางโผนครับเป็นมวยสูงที่อัปคัตขวานะครับและอัปคัตซ้ายในระยะประชิดนั้นได้ดีเหลือเกินปาสคัลเปเรสการ์ดมวยก็สวยนะครับยืนมวยสวยมากลูกตอดในระยะประชิดนั้นโผนก็ตอดได้ดีครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นเป็นลอเรนโซ ทอเรนบัวนะครับเป็นกรรมการชาวอาร์เจนตินาชาติเดียวกับปาสคัลเปเรสนัทฟลายเชอร์นั้นเป็นกรรมการให้คะแนนร่วมกับอาจารย์วงฮิรัญเลขาน้องอาจารย์สังเวียนฮิรัญเลขาครับก็เป็นกรรมการไทย1กรรมการอาร์เจนตินา1แล้วก็กรรมการชาติเป็นกลางชาวอเมริกันคือนัทฟลายเชอร์อีก1ดูการยืนมวยครับโหนั้นแววตามุ่งมั่นเหลือเกินตอนนั้นอายุ24ยกที่1ยังไม่ดุดันครับยังเรียกว่าดูลีลากันอยู่หมดยกที่1ขึ้นยกที่2เมื่อเริ่มยก2นักมวยทั้งคู่เปิดฉากได้ทั้งจดๆจ้องๆกันอยู่เปเรสนั้นหมุนวนนะครับแต่โดยธรรมชาติของเปเรสนั้นเป็นมวยบุกแบบสะบั้นหันแหลกจริงๆเริ่มเดินแล้วครับโยกศีรษะเข้าหาคล้ายๆกับร็อกกี้มาซิโนนะครับแชมเปี้ยนโลกรุ่นเฮฟวีเวทบุคลิกคล้ายๆกันดูเหมือนว่าเปเรสนั้นจะถอดแบบมาจากร็อกกี้มาซิโนเพียงแต่ย่อส่วนนั่นเองครับดูการยืนมวยของโผนครับยับซ้ายนั้นเป็นหมัดที่ทำได้ดีแต่ว่าที่ดีกว่าแต่ว่าถูกมองข้ามไปก็คืออัปคัตในระยะประชิดทั้งซ้ายและขวาคมดุดันแล้วก็ทำได้สวยงามดูเหมาแล้วครับบวกกันแล้วดูยับซ้ายครับมีทุกลูกครับโผนนี่ซ้ายขวาที่เท่ากันทีเดียวเน็บชายโครงสักทีหนึ่งระยะประชิดนั้นต่อยได้ดีด้วยครับทุบสีข้างหรือต่อยกบหูดูการยืนมวยดูฟุตเวิร์คครับไม่น่าเชื่อครับว่ามวยเมื่อ33ปีที่แล้วในชกได้สวยงามขนาดนี้แล้วเป็นสวยงามที่อมตะซะด้วยครับดูครับเปเรสเดินแล้วครับต่อยทั้งไหล่เลยครับเริ่มเดินแล้วครับเครื่องร้อนแล้วเปเรสนี่คือยักษ์แคระจากอาร์เจนตินาครับครองแชมป์โลกยาวนานถึง5ปีกับ6เดือนตัดลำตัวทีหนึ่งมาดูครับระยะประชิดนี่อัปคัตไม่น่าเชื่อนะครับว่ามวยยุคนั้นเบสิกมวยสากลของไทยนี่เหลือเกินครับกรรมการเตือนบอกว่าระวังศีรษะจะชนกันกรรมการก็ได้เตือนนักมวยทั้งสองเกี่ยวกับที่ฝันบวกหมัดกันแล้วครับค่าผ่านประตูวันนั้นนะครับ60บาท120บาทและ350บาทซึ่งถือว่าแพงมากเพราะว่าราคามวยใหญ่แบบปกติในยุคนั้นก็คือ15บาทกับ30บาทหรือว่า20บาทกับ40บาทเท่านั้นเองในยุคนั้นก๋วยเตี๋ยวนั้นชามละบาท50นะครับโอเลี้ยงแก้วละ70สตางค์เปเรสก็ขยับครับนี่ยังเดินช้านะครับ
โยกศีรษะดูครับโยกไม่เป็นเป้านิ่งเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นเสียเปรียบช่วงชกแล้วก็ความสูงมวยถ้าหัวใจไม่เต็มร้อยในยุคนั้นนี่เจอเปเรสนี่ลำบากครับเดินหน้ากลัวกันแหมบวกกันแล้วนี่ครับหัวโดนเข้าไปทีหนึ่งยับซ้ายรบกวนเอาไว้ผู้ชมนี่แน่นจริงๆครับบวกหมัดกันแล้วเปเรสวนครับเท้านี่สวยมากทั้งคู่เลยนะครับหมดยกที่2ดูภาพช้าครับยืนแยบรบกวนเอาไว้คุบสีข้างตบซ้ายทีหนึ่งเปเรสวนออกมาตอนนี้ชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเราชมกันต่อในยกที่3คือไฟที่ผลขึ้นชิงแชมเปี้ยนโลกครั้งแรกจากปาสคาลเปเรสครับวันที่16เมษายน2503หากว่าท่านผู้ชมนั้นทำหัวใจให้ย้อนยุคนะครับว่าในยุคนั้นบ้านเรายังไม่มีแชมป์โลกและผลขึ้นชิงแชมป์โลกด้วยความหวังแต่ในขณะที่ผู้เป็นเจ้าของตำแหน่งนั้นคือปาสคาลเปเรสนั้นร้ายกาจเหลือเกินครับเป็นยอดมวยในรุ่นฟลายเวทหมายเลขหนึ่งของโลกและดูการเดินของเปเรสครับว่าเห็นแล้วก็น่าเสียวไส้เพียงใดถ้าเราไม่ทราบผลมาก่อนนะครับทำใจให้ไม่ทราบผลมาก่อนแล้วดูการต่อสู้ตั้งแต่ยกแรกเป็นต้นไปจะเห็นครับว่าศึกวันนั้นเร้าใจจริงๆแล้วก็ดูไปก็เสียวไปครับดูหมัดของเปเรสครับโหนั้นเรียกว่าอ่อนประสบการณ์กว่าถึง33ไฟนะครับเปเรสชกมาแล้ว55ครั้งโหนั้นชกเพียง22ครั้งเริ่มจะเดินขึ้นครับโหนั้นไม่ถอยแบบกรูดๆนะครับถอยทำและบางจังหวะนี่รุกด้วยทิ้งขวาไปทีหนึ่งดูครับทันทีไม่เคยได้ฟังประวัติโอ้โหดูเปเรสครับมาดุแล้วครับตอนนี้ลุยแล้วครับต้อนเข้ามุมแล้วโผล่จะออกจากมุมยังไงครับหมุนออกมาไหมต้องหมุนออกมาครับน่ากลัวจริงๆครับลักษณะการต้อนมวยของเปเรสนั้นต้อนเหมือนเขาทรายครับต้อนแบบคนมีประสบการณ์จริงๆโผล่นั้นฟังจากคำเล่าลือเราคิดว่าเป็นมวยถอยอย่างเดียวที่ไหนได้หมดยกที่3ครับจังหวะรุกนั้นรุกหน้ากลัวเหมือนกันครับโผล่ดูครับเปเรสนี่ต้อนโผล่เข้ามุมนะครับโผล่พยายามจะโยกศีรษะล่อใต้แขนแล้วหาทางหนีออกมาครับปะทะด้วยลำบากครับดูครับหมุนออกมาแล้วครับค่อยๆหมุนออกมาหมุนแล้วทำด้วยไม่ใช่หนีกรูดยกที่4ของการชกกำหนด15ยกโผล่กิ่งเพชรชิงแชมป์โลกจากปาสคาลเปเรสในช่วงกลางยกที่3นั้นปาสคาลเปเรสนั้นโหนกแก้มซ้ายแตกแล้วนะครับโหนยังยืนมวยสวยงามจริงๆครับยึกยักล่อหลอกยึกยักล่อหลอกเปเรสเริ่มจะเดินแรงโอ้โหโดนขวาตรงเข้าไปทีนึงเปเรสยับลูกไล่ครับแม่โหนดูครับเวลาปักหลักสู้นี่ปักหลักได้น่ากลัวมากครับซ้ายขวาที่เท่ากันเลยนะครับเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายนี่ไม่ใช่ธรรมดาลูกตอดลูกเหน็บลูกยับดูครับดึงหน้าบวกแล้วหลบหาทางแม่นี่ครับฮุกขวาแล้วหมุนด้วยครับฮุกขวาแล้วหมุนหนีออกมาเปเรสพยายามลูกไล่ครับกว้างขวาก็ไม่เข้าตัดลำตัวต่างคนต่างลวกกันแล้วครับตอนนี้เปเรสเดินเร็วขึ้นไม่น่าจริงไม่ครองแชมป์ยาวนานเกือบ6ปีหน้ายับ2หมัดหลอดใต้แขนเปเรสตัดลำตัวสมัยก่อนโน่นนี่ฝ่ายผู้ท้าชิงมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องกรรมการนะครับเพราะว่าแชมป์โลกนั้นสามารถจะเลือกกรรมการได้และผลป้องกันแชมป์หลายครั้งหลังจากได้แชมป์แล้วนี่กรรมการไทยซะเป็นส่วนใหญ่ครับเอาครับถอยแล้วสู้นะครับไม่ใช่ถอยหนีโอ้โหอัปคัตขวาลูกนี้เต็มๆครับหน้าสะบัดทีเดียวอัปคัตระยะประชิดนี่เหลือเกินจริงๆครับเปเรสพุ่งทั้งตัวการแยกออกมาเสียงผู้ชมในกองมาโห่ร้องกันตลอดเวลาครับเพราะว่าทุกคนก็เฝ้าฝันครับว่าเมืองไทยจะมีแชมป์โลกสักคนหนึ่งเป็นคนแรกเพราะว่าจำเริญนั้นชิง3ครั้งนั้นได้แค่ชิงทั้ง3ครั้งนี่คือการชิงครั้งที่4ขององค์การมวยเมืองไทยครับเปเรสตบหมัดโหนจ้วงขวาทีหนึ่งตัดลำตัวแม่เปเรสดูครับพุ่งใส่ทั้งตัวแล้วก็เดินมวยน่ากลัวจริงๆหมดยก
ดูภาพช้าครับเดี๋ยวเราจะได้ชมอัปคัตในระยะประชิดครับเป็นอัปคัตขวาที่หมัดร้ายกาจมากของโผนะครับนี่ครับหมุนออกมาแล้วโต้ด้วยครับเอียงข้างชำเลืองมองแล้วโต้ดูหมัดนี้ครับอัปคัตขวานะครับนี่ครับโอ้โหหน้าสะบัดเต็มที่เลยยกที่5ของการชกกำหนด15ยกกรรมการลอเรนโซสับมือว่าชกได้ผู้หนุ่มกางเกงสีขาวตีตื้นขึ้นในปากโดยการกาดซ้ายปัสคาลเปเรสโยกตัวให้ต่ำลงไปอีกครับตัวเตี้ยอยู่แล้วโยกให้ต่ำทำให้โผนั้นต้องก้มลงไปชกแม่ดูการยืนเดินจริงๆครับหมัดหน้าหมัดหลังนี่ร้ายกาจมากให้สังเกตหมัดอัปเปอร์คัตระยะประชิดครับแล้วก็ตอนเข้ากอดหมัดตอดตีข้างตอดกกหูดื่นยับอีกแล้วครับยับกระแทกและยาวด้วยนะครับนี่ครับดูล่วงลำตัวครับเป็นมวยสูงที่ตัดลำตัวได้เก่งมากนอกในมีหมดเลยครับไม่ใช่มีธรรมดาครับมีดีด้วยเปเรสลุกไล่ครับทุบแล้วอัดลำตัวอ้าวแล้วครับนี่ครับหมัดต่อดูครับดูว่าหมัดต่อของโผล่ได้ร้ายกาจจริงๆปัสคาลเปเรสเดินเหมือนเดิมไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้เพราะว่าก่อนการชกนั้นใครคิดว่าโผล่นั้นก็คงจะไม่ผ่านเปเรสไปได้ครับเพราะว่าเปเรสนั้นร้ายกาจมากประวัติน่ากลัวเหลือเกินแต่ในการนี้นี่เปเรสก็คงจะรู้แล้วครับว่าผู้ท้าชิงซึ่งเป็นเด็กหนุ่มชกแค่22ครั้งไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับดูครับดูการหมุนวนของโผนหมุนเป็นวงกลมครับเปเรสต้อนไม่เข้ามุมอับเสียงผู้บรรยายในยุคนั้นครับคุณสัมภสุริก็บอกว่าทั้งสองคนนั้นมีชีวิตการชกนั้นต่างกันถึง33ครั้งทุบสีข้างทีหนึ่งเปเรสหาทางเข้าเหมือนกันครับแต่ดูเหมือนว่ามากยกแล้วเริ่มจะอึดอัดแล้วเข้าไม่ง่ายครับโผนยาวแล้วก็วนดีด้วยเปเรสพยายามเดินทั้งตัวหมดยกอีกแล้วดูภาพช้าครับนี่ครับลูกนี้เปเรสโดนขวาตรงเข้าไปเต็มหน้าเลยครับต้องคิดแล้วครับเข้าไม่ง่ายแล้วแล้วดูการลุกไล่ติดตามของโผนครับการช่วยนาทีทองนั้นทำได้ดีนะครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวยกที่6ชมกันต่อครับเมื่อระฆังบอกให้ชกยกที่6แล้วกรรมการต้องกรรมการหยุดก่อนครับเพราะว่าโผนั้นให้น้ำเปียกมากเกินไปขอเช็ดซะก่อนแล้วก่อนการชกจะเริ่มขึ้นเปเรสหนาครับหนามากทีเดียวครับตัวใหญ่หนาขาใหญ่พยายามจะโยกศีรษะไม่เป็นเป้านิ่งครับให้โผนอึดอัดแล้วก็ลังเลครับการแยกออกมาทุกวันพุธครับเราจะได้ชมกำปั้นสถานโลกของโผนกิ่งเพชรหากว่าโผนชนะเร็วเนี่ยหรือว่าชนะน็อกเราจะได้ชมมวยฝรั่งอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่มวยที่โลกไม่ลืมเปเรสเดินเร็วขึ้นครับเดินช้าไม่ได้พยายามจะไล่ต้อนโผให้เข้ามุมอับให้ได้ลักษณะการต้อนมวยนี่คล้ายๆกับนักมวยเจมีทีระดับเขาทรายกาแล็กซี่ทีเดียวครับต้อนแล้วหนีลำบากเปเรสพยายามบุกใส่โผอัปเปอร์คัตทีหนึ่งกรรมการเตือนครับบอกว่าตอนสั่งแยกนั้นอย่าเผลอต่อยอีกหมัดนึงแยกแล้วต้องแยกผู้คนก็ตะโกนเชียร์โผนครับให้ยับซ้ายเปเรสเดินเดินเหมือนเดิมครับเดินดูเหมือนว่าบางจังหวะจะวิ่งด้วยนะครับแม่โผนนี่ไม่ใช่ถอยธรรมดาครับถอยแล้วทำด้วยนะครับการที่ถอยแล้วทำทำให้คู่ต่อสู้ลังเลและเจ็บด้วยล้วงลำตัวครับแม่ต้องชมอาจารย์นิยมทองชิดคนเทรนดูผลโยกศีรษะหลบครับเอาครับเปเรสลุกไล่ครับดูครับโผนหมุนออกมาเอาละครับเปเรสลุกไล่โผนหมุนยังไงเอาละครับโยกไปซ้ายทีขวาทีโตโตด้วยครับโตด้วยดูการหมุนเอาละครับรอดมาแล้วครับแม่หมุนออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกรรมการแยกแม่เหลือเกินจริงๆครับสายตานี่เยี่ยมจริงๆแล้วก็ไม่ตกใจนะครับแม่ดูเจอมวยลุกไล่ขนาดนี้น่าจะตกใจนะครับแต่โผนไม่มีอาการตกใจให้เห็นดูครับยืนปักหลักแรกแล้วแล้วหมุนออกมาโอ้โหในยุคนั้นนี่เชื่อเหลือเกินว่าผู้ชมทั้งสนามต้องเสียวครับ
ดูเปเรสชกอย่างนี้ครับเราก็อยากได้แชมป์โลกเป็นคนแรกและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ในการที่แชมป์โลกจากอาร์เจนตินานั้นดุเหลือหลายครับยกนี้นี่ลุกไล่น่ากลัวมากกรรมการเตือนว่าทั้งคู่ระวังศีรษะครับเอาครับแตะนวมกันขอโทษขอโพยกันหมดยกดูภาพช้าในการลุกไล่ของเปเรสนะครับแล้วผลโยกหลบยังไงครับดูครับโยกซ้ายทีขวาทีดูครับเอาแล้วครับผิดโยกไม่เป็นเป้านิ่งครับเปเรสต่อยทั้งตัวครับวิ่งทุ่มทั้งตัวเลยครับผลเอาแล้วครับเอียงข้างมองครับหมุนออกมาแล้วดูสุดท้ายตรงมุมนี้ครับหมุนออกมาจากอยู่มุมอับออกมาอยู่ข้างนอกได้ครับดูนะครับโยกซ้ายทีขวาทีกลับเข้าไปทางซ้ายมือท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับแล้วหมุนออกมาลูกนี้สวยงามครับนี่ครับหมุนออกมากลายไปอยู่ข้างนอกได้เปรียบอยู่ครับชมโฆษณาสักครู่ครับการชกกำหนด15ยกโหนกิ่งเพชรชิงแชมป์โลกจากปาสคาลเปเรสชกเมื่อวันที่16เมษายน2503ครับถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยและเมืองไทยเลยนะครับโหนเป็นแชมป์โลกครั้งแรกก่อนในวันนี้ครับนี่เป็นยกที่7แยกออกมาครับเปเรสเดินเหมือนเดิมครับขับชนการชกของโผลนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนทาสีดอกบวบนะครับภรรยาของโผลได้มอบลิขสิทธิ์ให้เรามาแพร่ภาพให้ท่านชมได้ชมกันทั่วประเทศแล้วก็หอพยนต์แห่งชาติครับได้เก็บรักษาภาพยนต์ชุดนี้ไว้อย่างดีทีเดียวครับคุณภาพ33ปีแล้วก็ยังดูได้ดีอยู่เปเรสดูครับเปเรสเริ่มแตกอีกแล้วนะครับแตกทั้งซ้ายและขวาครับจากโหนกแก้มซ้ายมาเป็นคิ้วขวาแล้วโผล่ล่วงลำตัวอัปคัตหมุนนะครับเปเรสลุยแล้วกรรมการเตือนโผล่ว่าอย่าใช้ศีรษะโขกไม่ได้กรรมการนั้นชาวอาร์เจนตินาชาติเดียวกับปาสคาลเปเรสนะครับเปเรสแตก2ด้านแล้วครับทั้งซ้ายและขวาครับโหนกแก้มซ้ายแล้วก็คิ้วขวาเดินลุยแล้วครับมาเสียงคุณสันติสุริบอกว่าเปเรสพอเลือดออกเยอะแล้วนี่ลุยแหลกเลยครับกรรมการแยกออกมาอีกเปเรสเดินขว้างซ้ายและขวาครับดูครับเดินน่ากลัวเหลือเกินครับดูครับโหนนั้นถอยพลางสู้พลางและบางทีก็เดินหน้าเหมือนกันครับจังหวะให้นี่ดูครับลุยแล้วครับตัดลำตัวกับการแยกออกมาแม่ดูเปเรสเดินครับโดยอัปคัตนี่ครับดูอัปคัตระยะประชิดของโผล่หมุนออกมาดูเปเรสเดินครับเหมือนกับพิงคลั่งจริงๆครับโผล่ต้องกอดเข้าไว้แม่ถ้าก็เจอมวยดุระดับแชมเปี้ยนโลกเกือบ6ปีอย่างนี้เดินเหี้ยมหานแบบนี้นี่ใจไม่ถึงนี่ตายเลยครับหมดยกดูภาพช้าการลุกไล่ของปาสคาลเปเรสครับต้อนผลเข้ามุมบวกเข้าแล้วครับนี่ครับโหนี่ต้องพิงเชือกแล้วหมุนออกมาแม่จังหวะการหมุนการออกตัวนี่สวยงามนะครับเร็วอ๋อจ้วงขวาไปทีหนึ่งต่อยหลุดเปเรสพุ่งเข้าใส่เลยครับตาซ้ายของเปเรสนั้นเลือดออกเยอะเลยนะครับจะจ้วงไม่ทันครับโผล่เร็วกว่าปุ๊บเลยครับโผล่นั้นต่อยได้ทั้งล่างทั้งบนครับล้วงลำตัวก็ดีต่อยบนก็ใช้ได้ยกที่10ครับยก8กับยก9นั้นภาพยนต์ขาดหายไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ครึ่งหลังของยกที่15ก็ขาดหายไปอย่างว่าครับฟิล์ม33ปีแล้วนี่การเก็บรักษาในช่วงแรกนั้นหายหกตกหล่นไปเยอะทีเดียวปาสคาลเปเรสก็เดินไปเรื่อยครับไม่มีท้อถอยเลือดก็ไหลรินมาทั้งสองข้างแม่ผลขยับหลอกนิดครับเปเรสไม่หวาดหวั่นเลยนะครับดูทิ้งแขนไว้ข้างตัวครับแขนซ้ายเดินอีกแล้วครับมีเดินช้าเดินเร็วครับแล้วฟุตเวิร์กดีด้วยครับบวกกันแล้วครับเอาแล้วครับระยะประชิดล้วงลำตัวและต่อยล่างสลับบนและตอนนี้ครับเมื่อแยกออกมาแล้วปรากฏว่าเนื้อตาซ้ายของโผนั้นแตกแล้วนะครับยกที่10นี่เป็นแผลแตกที่ไม่เล็กด้วยนะครับ
ยืนยับเรสเดินเร็วขึ้นแล้วโหนต้องวนแล้วครับบวกกันอ้าวแล้วครับผู้บรรยายในยุคนั้นคือคุณสรรพสิริก็บอกว่าการต่อสู้ในยุคนี้นั้นเป็นการต่อสู้ท่ามกลางเลือดอันแดงฉานของทั้งสองฝ่ายลวงครับเอาครับจะจ้วงอัปคัตเรสพยายามจะบวกจะชนแล้วครับโหนนั้นก็ถอยพลางสู้พลางครับแล้วหมุนวนดีจริงๆถึงตรงนั้นแล้วก็แฟนชาวไทยก็ใจหายใจคว่ำนะครับเพราะว่าเลือดต้องโผล่นั้นออกมาเยอะทีเดียวครับกดคอไว้ด้วยทำการแยกข้างล่างมาสักครู่เห็นแวบๆนั่นอาจารย์เจือจักรสุรักษ์นั่งลุ้นอยู่ข้างล่างด้วยนะครับดูไปเลสเดินครับทำการแยกปั๊บเดินต่อทันทีดูครับเดินน่ากลัวจริงๆดูเดินครับไม่มียี่ระเลยนะครับทุบสีข้างโหนล้วงลำตัวมีอัปคัตสลับด้วยกรรมการดันออกไปแล้วเปเรสเดินเหมือนเดิมเปิดหน้าเข้าหาเลยนะครับทุบสีข้างล้วงลำตัวกันแล้วดูระยะประชิดของโหนครับไม่ใช่ธรรมดาโหนชกไปก็ปาดเลือดไปด้วยหมดยกพอดีดูโยกว่าล่อหลอกมันตั้งแต่ถ้าเปลือกตาตายโหนนั้นแตกที่เปลือกตาซ้ายครับเปเรสนั้นแตกสองข้างเลยนะครับเปเรสก็ลอกเข้าไปหมายตั้งแผลดูเบสิกการเดินมวยการยืนมวยการก้าวการออกหมัดการโยกศีรษะนี่เปเรสนี่สมราคาครับแชมป์โลกยาวนานถึง5ปี6เดือนขณะที่โหนชาชนะเปเรสโหนก็ยังแข็งแรงดีนะครับหมัดซ้ายขวาโดยล่วงลำตัวทำการแยกทำการเตือนครับระวังศีรษะจะชนกันดูระยะประชิดครับล้วงลำตัวตอดลำตัวอัปคัตนี่ครับแม่การแหวกแขนเข้าไปอัปคัตนี่เหลือเกินจริงๆครับเดินอัดด้วยนะครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวดูเปเรสครับแยกปั๊บก็เดินปุ๊บโหนั่นต้องปัดเลือดตลอดเวลาครับเลือดไหลนั่นเป็นทางเลยนะครับที่โนแก้มของโหนั่นเลือดเยอะแล้วนะครับดูครับถึงตรงนั้นแฟนๆก็เสียวไส้แล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็อยากได้แชมป์โลกครับแต่ว่าเลือดนักมวยของเรานั้นออกเยอะดูไปเลสเดินครับการฉวยนาทีทองนี้น่ากลัวมากโหนต้องมุนออกมาครับเข้ามุมอับไม่ได้ครับดูครับทั้งสั้นทั้งยาวดันกันแล้วล้วงลำตัวอัปคัตระยะประชิดมากอัปคัตขวาระยะประชิดนี่เหลือเกินครับปากของเปเรสนั้นแตกยับเยินต้องบ้วนเลือดเป็นระยะระยะแม่แต่ตาซ้ายของโผล่นั้นเลือดเยอะเหลือเกินครับเปเรสดูเดินครับเดินพื้นเลยนะครับดูครับเดินปุ้ยลำตัวแล้วครับแต่ว่าเปเรสวันนี้ดูเหมือนว่าต้องใช้แรงเยอะมากนะครับเพราะว่าโผล่นั้นหมุนดีบิดดีถอยดีแล้วดักดีต่างหากล่วงลำตัวครับต่อยหน้าอกต่อยแล้วปุ๊บไปเลยทุ่มทั้งตัวทีเดียวดูครับหมดยกว่ายน้ำเข้าหาเลยครับวิ่งเลยนะครับอัปคัตยาวไม่ถึงโหนฟุกเข้ากกหูล้วงลำตัวแม่เป็นมวยดูอัปคัตดูครับแหวกเข้าไปอัปคัตสองหมัดติดต่อกันครับหน้าสะบัดทุกครั้งเลยนะครับไม่เคยเห็นนักมวยไทยคนไหนครับอัปคัตในระยะประชิดได้ดีเท่าโผนครับยกที่12แหมกองเชียร์ก่อนนั่งกันไม่ติดเลยครับนี่เป็นยกที่12เหลืออีก4ยกครับมาข้างตรงนี้ตาแรกมาจะที่กลางเวทีเลือดยังออกมาตลอดนะครับของโผนที่ตาดูครับต้องป้ายเลือดที่ตาซ้ายอยู่ตลอดยับรบกวนเอาไว้แหมเป็นมวยที่น่าศึกษาจริงๆครับลีลาการชกของโผล่นี่ไม่ว่านักมวยสมัครเล่นหรือว่านักมวยอาชีพของไทยครับน่าศึกษาการออกหมัดการหลบหลีกเปเรสนี่แม้ว่าการนี้คะแนนจะเป็นรองนะครับแต่ว่าไม่มีอาการตื่นเต้นหรือว่าลุกลี้ลุกลนเลยนะครับวิ่งเข้าใส่อีกแล้วอัปคัตนี่นะครับระยะประชิด
เทเรสกำลังจะต้อนเข้าเชือกอ้าวครับโยกซ้ายโยกขวาโผล่หมุนออกมาแล้วครับดูครับเปเรสไล่ไม่จนกระดานดูครับอัปคัตแม่แม่ต่อยบัตเบิ้ลครับซ้ายข้างเดียวกันจะต่อย2หมัดอัปคัตไม่โดนครับกรรมการแยกออกมาเดินชนต่อไปเลยโผล่เข้าเชือกแล้วต้องนายกมาครับกรรมการแยกออกมาโผล่หมุนดูครับหมุนแล้วนี่ทำให้เปเรสนั้นชกผิดพลาดบ่อยครั้งเอาครับหมุนออกมาหมดยกพอดีเปเรสท่าทางจะอ่อนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าดูโผล่หมุนตัวมาจากมุมครับหมุนแล้วตอดด้วยนะครับไม่ใช่หมุนหนีธรรมดาหมุนหนีธรรมดานี่คู่ต่อสู้ไม่กลัวครับถ้าหมุนแล้วมีโต้มาด้วยนี่คู่ต่อสู้ต้องระแวงชมโฆษณาสักครู่ครับที่13กรรมการบนเวทีเป็นอาร์เจนตินาครับห้ามด้วยแล้วให้คะแนนด้วยข้างล่างนั้นเป็นกรรมการไทย1ท่านคือกรรมการอาจารย์วงศ์ฮิรัญเลขานะครับซึ่งในตอนนั้นเป็นหัวหน้ากรรมการของเวทีลุมพินีและอีกคนก็คือแนทฟลายเชอร์ครับที่บ้านเราเรียกแนทแฟลชเชอร์ล่ะครับเจ้าของสถาบันมวยเดอะริงซึ่งเปเรสครองแชมป์อยู่นี่แหละครับเป็นผู้ให้คะแนนด้วยผู้บรรยายบอกว่าการที่เลือดของเปเรสก็ยังไหลออกมาอีกดูล่วงลำตัวของโหนแล้วครับโหนนั้นปาดเลือดที่ตาซ้ายตลอดเวลาตอดลำตัวแล้วแยกออกมาเปเรสพยายามจะพุ่มเลยว่า3ยกสุดท้ายนี่พุ่มทั้งชีวิตทีเดียวครับแยกออกมาโหนพยายามยับแล้ววนออกไปยับแล้ววนออกไปครับแม่ถึงยกนี้แล้วยับซ้ายทำงานได้ดีมากครับหมุนแล้วตัดลำตัวหลัดลำตัวครับแม่ดูครับทั้งฮุกทั้งอัปเปอร์คัตนะครับลำตัวเดรสพยายามเข้าชนมันทุบล่างทุบบนครับมวยนี่ดูกระดูกดีไม่ดีดูตอนเข้ากอดนี่แหละครับว่าตอดเต็มไหมตอดได้แน่นแน่นหนักๆแล้วตอดทุกทิศทางครับทำการแยกออกมาเดี๋ยวนะครับเปเรสย่อให้ต่ำวิ่งเลยครับดูครับพ้นเลยครับย่อให้ต่ำนี่ลักษณะคล้ายๆกับโรกิมาเซโนนะครับเอาละครับเจออัปคัตอีกแล้วฮุกอีกทีนึงดูอัปคัตแล้วฮุกระยะประชิดครับต่อสีข้างเสียงคุณสันทศรีบอกว่าตาขวาของโผนเริ่มจะลีลงก็คือตาบวมแล้วครับซ้ายแตกขวาจะปิดดูเปเรสเดินเอาละครับเป็นมวยขวาแต่ว่าเดินลักษณะนี้ซ้ายกับขวาเท่ากันเลยนะครับปาสคาลเปเรสต่อยได้2ทางเลยบวดน้ำลายบวดเลือดออกไปแล้วเปเรสท่าทางอิดนาระอาใจเหมือนกันเอาละครับเจอขวาไปทีนึงดูโผล่จังหวะติดตามนี่ดีนะครับหมุนออกมาอีกแล้วเปเรสเดินมุดเข้าไปทำการแยกยกที่13ครับใหญ่อีกแล้วเหลืออีก2ยกถ้าผ่านยกนี้ไปได้เปเรสวิ่งหมดยกที่13ดูภาพช้ายก13ครับดูเปเรสวิ่งครับเต้นซอยเท้าแล้ววิ่งโดนขวาลูกนี้เต็มเต็มนะครับต้องถอยเลยโหนั่นทราบเลยครับว่าโดนแล้วก็เลยช่วงต่อแล้วก็หมุนออกมาเมื่อเปเรสตั้งตัวได้ตั้งลำได้ก็วิ่งก็กระโจนใส่เหมือนเดิมครับดูครับยกที่14ยกที่14เริ่มขึ้นโดยการเหลืออีก2ยกครับวันประวัติศาสตร์โหนชิงแชมป์โลกจากปาสคาลเปเรสเมื่อวันที่16เมษายน2503ในยกนี้เปเรสคงพยายามบุกต่อไปไม่ว่าเปเรสเดินการสอดไหลเข้าวงในและอัปคัตขึ้นมานี่เหลือเกินนะครับกรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งการชกในยุคนั้นนี่คะแนนเขาให้ยกละ5คะแนนไม่ใช่10คะแนนเหมือนปัจจุบันครับกรรมการลอเรนโซท่าทางก็ค่อนข้างจะโฉงฉางครับท่าทางไม่สมาร์ทเหมือนกรรมการเจือของไทยหรือว่ากรรมการอย่างคาร์ลอสปาดียากรรมการริชาร์ดสตีลยกที่14ครับดูครับเปเรสยกนี้ผู้บรรยายคือคุณสันทศรีบอกว่าเหมือนต่อยกันท่ามกลางสายเลือดเพราะว่าต่างคนต่างเลือดนองหน้าแล้วโผล่หมุนออกมาครับ
เปเรสเนี่ยยก1ถึงยกรองสุดท้ายครับยก14นี่เดินตลอดแม่แต่ตาซ้ายของท่านเลือดเยอะนะครับดูเปเรสครับทุบไปเรื่อยครับชนตลอดดูครับยังแข็งแรงครับเอ้าครับกว้างหมัดกับคนละพีดูวิ่งครับดูเปเรสเดินครับอื้อหือโขนต้องหมุนออกมาคำแล้วต่อยดูเปเรสครับในการแยกออกมาดูสไตล์การชกของเปเรสแล้วนี่แม่หัวใจของผู้ชมในเวทีวันนั้นในคงใจหายนะครับเพราะแกดุจริงๆโขนก็แตกซะด้วยดูครับไล่ตลอดหมดยกที่14ดูครับโขนฟุตเวิร์กไปเล่นพุ่งเข้าใส่เลยนะครับเหมือนวัวกระทิงกับมาทาดอร์จริงๆดูครับดูวิ่งครับโหนั่นฟุตเวิร์กยังติ้วอยู่เลยนะครับบวกกันทีนึงโดนเหมือนกันครับโหนยกสุดท้ายยกนี้นี่ในครึ่งหลังของยกสุดท้ายนี่หายไปนะครับภาพยนตร์ในยุคนั้นก็การเก็บรักษาก็คงไม่เป็นระบบเท่าไหร่ครับเราได้ดูยกสุดท้ายแค่ครึ่งเดียวไม่ได้เห็นบรรยากาศของการฉลองชัยชนะนะครับมียกสุดท้ายครับแล้วก็โผล่เป็นฝ่ายชนะนะครับคะแนนนั้นกรรมการบนเวทีชาวอาร์เจนตินาให้เปเรสชนะ70-68นะครับกรรมการแนทฟลายเชอร์ให้โผล่ชนะ70-67และอาจารย์วงศ์ฮิรัญญเลขาให้โผล่ชนะ73-66เป็นชัยชนะที่ไม่เป็นเอกฉันท์และสุดท้ายคู่นี้ต้องล้างตาหรือว่าแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเราจะได้ชมกันสัปดาห์หน้าครับจะได้เห็นจะว่าโผล่ชกที่ประเทศเป็นกลางนั้นเป็นอย่างไรและเป็นไฟที่งดงามอย่างยิ่งไฟหนึ่งในชีวิตการชกของโผล่เพชรนะครับในไฟหน้านี่คือภาพการฉลองชัยชนะครับโผล่นั้นดีใจสุดขีดทีเดียวแล้วก็จอมพลน้อมกิตติกจรครับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็ขึ้นไปแสดงความยินดีโหนกิ่งเพชรก็ชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ